ศวินจอมยุทธจักรเห็นมั้ยชายคนนั้นคือไต่เท้าเถียนะไต่เท้าเถียไหนอ่ะจะเถียไหนอีกเล่าก็ไต่เท้าเถียอู๋ฉิงมือปราบไร้น้ำใจยังไงล่ะแล้วนะคนนั้นที่นั่งฝั่งตรงข้ามอ่ะนะน้องชายเขาเถียเอ้อหลางอ่ะแต่เท่าเทียข้าได้ยินมาว่าคดีปล้นทองของเศรษฐีกงไปวันมีเบาะแสแล้ววันนั้นเจ้าพวกโจรมันเอารถมาไปจอดข้างกำแพงบ้านของกงไปวันจะรู้ได้ยังไงเมื่อเช้าก็ได้ยินคนเขาคุยกันเรื่องเนี่ยก็เลยถามเขาดูเดี๋ยวจะมีการฆ่ากันพวกเจ้ารีบไปหาที่ซ่อนซะข่าวดีนี่ครับซ่อนแล้วแดดแรงอย่างนี้จะยังหาบของเดินขายอีกล่ะแค่การค้าเล็กๆน้อยๆข้าอยากรีบไปให้ถึงเมืองก่อนค่ำพรุ่งนี้เช้ามืดจะได้รีบไปขายของอ่ะโอ้กลัวไม่ใช่การค้าเล็กๆแต่เป็นการค้าไร้ต้นทุนมากกว่าไปเท่าจะพูดเล่นนะแท้ข้างข่าวเหล็กเฉาเย็นจงนั่นเองนับถือสหายเฉาช่วยตามข้ากลับไปที่อำเภอด้วยข้าไม่มีปัญหาแต่อาวุธในมือข้านี่สิอาวุธลับของหาดฟ้าแดนใต้เฮงยุนเฉียงมีดปีกฮานใช่เราพลาดอย่างจังพี่ใหญ่แผนท่านยอดเยี่ยม เรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วตรวจดูให้ดีอย่าให้ใครรอดไปได้นะพี่ใหญ่มันตายหมดแล้วอาวุธลับที่ซัดไปก็เก็บกลับมาแล้วท่านพ่อท่านพ่อดอกไม้บานหรือยังคะมานี่มาข้าว่าตอนนี้ดอกไม้คงจะสวยมากท่านพ่อท่านจะไปแล้วใช่ลูกพ่อตั้งใจแวะมาเยี่ยมเจ้าพ่อต้องไปแล้วฝนตกหนักอย่างนี้ท่านยังมาเดินทางคงมีงานด่วนแล้วสิจะเป็นใครกันนะแม่นางคือข้าจะกุยกูแล้วพ่อข้าล่ะท่านเป็นอะไรท่านไม่สบายเหรอใช่ข้าไม่สบายมากแปลว่าท่านคงพบกับพ่อข้าเขาเลยให้ท่านยืมม้าพ่อไม่ค่อยอยู่บ้านข้าก็ไม่ต้องจุดตะเกียงเลยไม่รู้ว่าตะเกียงอยู่ที่ไหนข้าจะจุดตะเกียงเองก็แล้วกันนะท่านพ่อท่านมาแล้วดีจังเลยแม่นางกุ้ยเขาบอกแล้วว่าพ่อของเจ้าจะต้องกลับมาเห็นไหมล่ะเขากลับมาจริงๆถ้าลุงมาขอบคุณที่ให้ข้ายืมมาและยังใช้ยาสมานแผลของท่านอีกด้วยนะตอนนี้อาการดีขึ้นมากแล้วชอยมันเป็นยาสมานแผลชั้นยอดเลยล่ะท่านพ่อตอนที่พี่เถียมาอาการหนักมากเลยล่ะแต่พอใช้ยาของพ่อแล้วอาการดีขึ้นทันทีเขาถูกหมาป่ากัดมาล่ะท่านพ่อท่านช่วยเขาข้าก็ช่วยเขาพี่เถียยังบอกว่าเขาชอบฟังข้าคุยด้วยล่ะอ๋องั้นเหรอเสียดายนะที่เขาจะต้องเดินทางไกลซะแล้ว